พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.การวิจัยระบบขนส่งทางรางประเทศไทยของเราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการเป็นศูนย์กลางการค้าและบริการของประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงและเป็นประตูการค้าสู่ตลาดเอเชียระบบขนส่งทางรางรถไฟรถไฟฟ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่มีความสำคัญมากเราจึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมระบบรางนี้นะครับสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทยครั้งที่2ในหัวข้อเรื่องผลิตชิ้นส่วนระบบรางอย่างไรให้ได้มาตรฐานเมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2559 ณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยในการผลิตชิ้นส่วนระบบรางเพื่อเกิดความมั่นคงและยั่งยืนของระบบขนส่งทางรางของประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตภายในงานมีการเสวนาเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางการนำเสนองานวิจัยโดยนักวิจัยไทยและต่างประเทศการแสดงนิทรรศการในด้านต่างๆรวมถึงการพัฒนาบุคลากรจากภาคการศึกษาอีกด้วยโดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000